ใครทำธุรกิจนี้ทำออนไลน์แบบนี้รุ่งแน่นอนนะคะวันนี้มีคนอินบ็อกซ์ถามนิดหน่อยเยอะมากว่าถ้าขายอาหารขายผลไม้ธุรกิจทัวร์ธุรกิจทำผมจะต้องทำออนไลน์แบบไหนวันนี้นะคะนิดหน่อยเอาเทคนิคมาแชร์คุณเลยยกตัวอย่างแรกก่อนนะอย่างช่วงนี้เนี่ยผลไม้กำลังมาใช่ไหมแล้วชาวสวนอินบ็อกซ์เข้ามาหานิดหน่อยเยอะมากเขาจะขายยังไงในเมื่อคนกลางไม่รับเอาไปขายตามที่ต่างๆไม่ได้นี่หน่อยบอกเลยนะว่าคุณไม่ต้องส่งคนกลางอีกต่อไปแล้วคุณเป็นคนกลางแทนเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารในกลุ่มอาหารนี่หน่อยรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกันนะก็คือคุณเข้าไปที่ Facebook กลุ่มเข้าไปในช่อง Facebook Searchแล้วพิมพ์แบบกลุ่มขายของถ้าคุณอยู่จังหวัดชลบุรีคุณต้องเขียนว่าขายของชลบุรีแล้วเลือกเป็นกลุ่มคุณเข้าไปเลยแล้วคุณไปโพสต์ในนั้นแต่หลายคนอาจจะรู้เทคนิคนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโพสต์แล้วขายได้อีกเทคนิคนึงที่นิดหน่อยพูดเผื่อไว้คุณใช้ได้กับธุรกิจทัวร์เช่นกันอย่างบ้านเราเนี่ยเติบโตมากคือเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวมีธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นทัวร์ปรึกษานิดหน่อยเยอะมากในอินบ็อกซ์คุณควรที่จะทำโปรโมชั่นที่ซื้อตอนนี้แต่ค่อยมาใช้หลังโควิดก็ได้แต่คุณต้องอย่าลืมนะว่าคุณต้องให้โปรโมชั่นเขาจริงๆนะธุรกิจคือวินวินคุณจะเอาเงินสดเขามาก่อนนั่นหมายความว่าคุณต้องลดพิเศษให้เขาหมายความว่าคุณก็วินตรงที่ได้กระแสเงินสดเขาก็วินตรงที่เขาได้ราคาถูกพอเขาได้ราคาถูกเขาก็จะซื้อคือคนเนี่ยต้องบอกก่อนธรรมชาติของมนุษย์ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ไปไหนแต่ก็ใช้เงินเหมือนเดิมธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะช้อปปี้ลาซาด้าถึงเติบโต 400% ในช่วงโควิดเพราะคนใช้เงินเหมือนเดิมแต่คำถามคือแล้วทำไมเขาไม่ใช้เงินกับธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำร้านอาหารธุรกิจผลไม้ธุรกิจทัวร์คุณต้องทำโปรโมชั่นที่วินวินทั้งคู่โอเคไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บพอคุณทำโปรโมชั่นอาจจะยิงแอดไปในบริเวณแถวนั้นพอคุณเข้าโพสต์ไปใน Facebook กลุ่มแล้วทำโปรโมชั่นแล้วต้องวินวินทั้งคู่นะอันที่3ที่หน่อยจะแนะนำมีคนถามอีกว่าแล้วถ้าอย่างเป็นร้านตัดผมไม่สามารถรับลูกค้าได้เยอะๆเหมือนแต่ก่อนหรืออย่างบางคนดูแลผิวหน้ากลุ่มสปานวดนี่หน่อยบอกเลยนะว่านิดหน่อยก็ใช้บริการนี้ในช่วงโควิดเหมือนกันบอกก่อนว่าไม่ได้ไปที่ร้านแบบผิดกฎหมายแน่นอนไม่ใช่ให้ใครที่อยู่ในหมวดตัดผมอยู่ในหมวดสปาอยู่ในหมวดทำเล็บคุณเป็นบริการถึงบ้านเลยคุณรับลูกค้าแค่วันหนึ่งต่อคนก็ได้หรือต่อ2คนก็ได้ไปที่บ้านเลยแล้วมันง่ายมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณควบคุมความสะอาดได้พอคุณทำเสร็จคุณก็ทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยดีกว่าการที่คุณหยุดร้านเป็นเดือนๆแล้วเงินก็หายไปเพราะค่าที่อย่างนี้คือคุณได้วันละคนก็ยังดีเผลอๆเนี่ยได้ดีกว่าตอนที่เปิดร้านอีกเพราะว่านี่คือการลุกแล้วธุรกิจสมัยก่อนคือคุณตั้งรับอย่างเดียวคุณรอให้ลูกค้ามาอย่างเดียวแต่ออนไลน์คือบุกในที่นี้คือถ้าคุณทำผมคุณก็รับตัดผมที่บ้านเลยถ้าคุณทำเล็บคุณก็ทำเล็บที่บ้านเลยถ้าคุณจะนวดคุณก็นวดที่บ้านเลยรับแค่วันละคนก็ได้หรือเช้าคนนึงบ่ายคนนึงก็โอเคแล้วประเด็นก็คือบางคนบอกก็ต้องมีค่าเดินทางคุณก็บวกค่าเดินทางคุณอย่าคิดนะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้คนจะไม่ใช้เงินไม่ใช่เลยถ้าคนไม่ใช้เงินจริงธุรกิจออนไลน์ไม่โต 400% ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็แค่อาจจะไปโพสต์บริการไว้ในกลุ่มหรือคุณอาจจะเปิดเพจ Facebook โชว์ผลงานของคุณแล้วยิงแอดในบริเวณที่คุณสามารถไปได้ใช้เงินน้อยมากนะเพราะว่าเราเลือกกลุ่มแคบใช้เงินน้อยแล้วดันเป็นลูกค้าที่ตรงกลุ่มเพราะฉะนั้นนี่คือ3เทคนิคที่นิดหน่อยจะให้ไปแล้วนิดหน่อยบอกเลยนะมีหลายคนมากที่เอาไปใช้แล้วได้ผลเยอะมากจากที่ตอนแรกต้องปิดร้านไปเป็นเดือนหรือขายอะไรไม่ได้เลยตอนนี้กับรายได้ดีมากกว่าตอนที่เปิดร้านอีกเพราะนั่นมันคือตั้งรับอย่างเดียวตอนนี้คุณกำลังจะบุกตลาดออนไลน์โอเคไหมอย่างที่หน่อยบอกทำไมออนไลน์ถึงโต 400% เพราะ Facebook มันแม่นมากอันนี้หน่อยยกตัวอย่างนี้ตลอดก็คือเวลาคุณไปแจกใบปลิวคุณไปแจกส่วนลดต่อให้คนมาเอาใบปลิวของคุณไปสัก1,000คนคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าคนคนนั้นเขาสนใจคุณหรือเขาแค่หยิบใบปลิวเพราะเกรงใจคุณแต่ Facebook เนี่ยมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่ามันจะให้คนที่สนใจเรื่องนั้นเห็นเท่านั้นและยิ่งคุณกลุ่มแคบคุณเจาะลูกค้าตรงกลุ่มคุณยิ่งเจอลูกค้าที่ใช่ถ้าคุณมองนิดหน่อยวันนี้คุณก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยนิดหน่อยก็คงสนใจเรื่องออนไลน์นู่นนี่นั่นซึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าตอนนี้นิดหน่อยอาจจะกำลังแต่งบ้านอยู่ก็ได้แล้วนิดหน่อยใน Facebook นิดหน่อยฟีดก็ขึ้นแต่บ้านเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะอินไซเดอร์ของนิดหน่อยกำลังสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าใครทุกคนเนี่ยข้างในเขาสนใจอะไรอยู่ด้วยการมองตาเปล่าเพราะฉะนั้น Facebook ถึงทรงอิทธิพลที่สุ
ดแล้วค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่ถ้าคุณบอกโอ๊ย Facebook ค่าแอดแพงแปลว่าคุณยังไม่เคยลงโฆษณาแบบการตลาดออฟไลน์เพราะฉะนั้น Facebook คุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้คุณยังเข้ามาได้อยู่ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณยังเข้ามาได้อยู่เพราะไม่ใช่ทุกบ้านที่เข้าใจเรื่อง Facebook ถ้าทุกบ้านไม่ได้เข้าใจเรื่อง Facebook เหมือนที่ทุกคนรู้จักหนังสือพิมพ์ในประเทศนี้แปลว่าคุณยังเข้ามาได้ถ้าใครที่อยากแบบย้ายจากธุรกิจตัวเองที่เป็นออฟไลน์ไปสร้างอาณาจักรธุรกิจออนไลน์ของตัวเองที่นี่ไหนใช้คำว่าอาณาจักรธุรกิจออนไลน์คืออะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่ได้แค่ทำเล่นๆนะออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณกำลังอ๋อเดี๋ยวหาเงินช่วงในออนไลน์ช่วงโควิดก่อนแล้วก็หลังจากโควิดก็กลับไปทำออฟไลน์เหมือนเดิมไม่ใช่แล้วนะออนไลน์คือคุณกำลังเหมือนสร้างบริษัทลูกอีกอันนึงที่มันจะทำเงินมหาศาลไม่ว่าจะในยุคโควิดหรือหลังโควิดมันจะเป็นรายได้อีกช่องทางนึงที่บอกเลยว่าแล้วคุณจะติดใจเพราะนี่ไหนก็สร้างตัวมาจากออนไลน์ 100% ตั้งแต่โควิดยังไม่มีจนตอนนี้คนก็ถามเรื่องออนไลน์กับนี่หน่อยเยอะมากนี่หน่อยบอกเลยนะว่าคุณต้องย้ายฐานต้องเปลี่ยนแผนได้แล้วเพราะต่อให้หลังโควิดไปก็ใช่ว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนแผนระยะยาวได้เลยแล้วบุกตลาดออนไลน์และอย่าคิดว่าแค่ทำเล่นๆถ้าใครนะที่อยากที่สนใจอยากย้ายธุรกิจตัวเองเข้ามาทำออนไลน์หรืออยากทำออนไลน์แบบ 100% ไปลงคอร์สขายของออนไลน์ให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่หน่อยบอกเลยนะว่าคอร์สนั้นเนี่ยนี่หน่อยจัดเต็มมากนี่หน่อยมีให้30 case study ธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นี่หน่อยมีตัวอย่างให้30อันที่ใช้แล้ว success ใช้แล้วได้ผลอย่างเช่นธุรกิจหมวดไหนจะทำแบบไหนกับออนไลน์แล้วได้ผลนี่หน่อยคัดมาให้คุณในแบบครบทุกหมวดหมู่และที่สำคัญคือออนไลน์เนี่ยราคาคุณไม่จำเป็นต้องไปแข่งตัดราคากับใครแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นี่หน่อยถนัดมากนั่นก็คือทำให้พรีเมียมคุณต้องได้ทริคตรงนี้ไปด้วยและคุณจะไม่เหนื่อยกับการตัดราคาอีกต่อไปและคุณจะอยู่ได้ในแบบที่ยั่งยืนเหมือนที่นี่หน่อยอยู่มาและที่สำคัญก็คือมีวิธีการสอนอัพราคาทุกอย่างให้พรีเมียมในแบบที่คุณก็ขายได้แล้วไม่เหนื่อยด้วยขายได้แบบยั่งยืนด้วยทำรูปยังไงถ่ายรูปยังไงยิงแอดด้วยมือถือเครื่องเดียวยังไงให้ตรงกลุ่มทุกอย่างจะอยู่ในคอร์สขายของออนไลน์ให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะถ้าใครสนใจที่จะย้ายธุรกิจของคุณเข้าสู่โลกออนไลน์หรือใครกำลังที่จะสร้างอาณาจักรออนไลน์ให้กับตัวเองทักไปได้ที่ไลน์@officemac ได้เลยตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับท่านที่ดูในคลิปนี้เท่านั้นและนี่หน่อยบอกเลยว่าคุณจะเอาเทคนิคเนี้ยดูกันทั้งบ้านก็ได้ดูกันทั้งครอบครัวก็ได้หรือเอาไปคอนซัลท์ให้กับเพื่อนๆก็ได้เพราะมันจะมีหลายธุรกิจที่ใช้ได้และถ้าใครที่ลงก่อนคอร์สนี้นะคะจะเริ่ม15พฤษภาใครที่ลงก่อน15พฤษภานิดหน่อยจะคอนซัลท์ให้เลยนิดหน่อยจะเขียนโพสต์ไว้แล้วให้คุณเนี่ยถามคำถามธุรกิจของตัวเองว่าควรจะทำแบบไหนแล้วเผลอๆธุรกิจของคุณอาจจะมาเป็นเคสสตัดดี้ซึ่งปกติถ้านิดหน่อยคอนซัลท์ให้องค์กรก็หลักแสนอยู่แล้วแต่จะมาคอนซัลท์ให้คุณฟรีๆในคอร์สนี้จากราคาเต็มนะคะ 15,900 บาทถ้าดูจากคลิปนี้นิดหน่อยให้ราคาพิเศษที่ 9,900 บาทเท่านั้นบอกก่อนนะว่าถ้าเลยกำหนดแล้วก็ต้องขึ้นราคานะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะเยอะมากเลยทักไปได้ที่ LINE @ @officewithmac สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ